โค้ชเอกบอสวสินชิงสามีแห่งชาติชาวเน็ตลังเลหนุ่มในฝันกับหนุ่มที่เอื้อมถึงชาวเน็ตถึงกับเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวเมื่อสองกระแสหนุ่มโดนใจชาวโซเชียลมาปะทะกันพอดีเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาละครเรื่องเมีย2018ได้รับความนิยมอย่างมากจนทำให้ฟิล์มธนภัทรหรือบอสวสินคว้าหัวใจชาวเน็ตจำนวนหนึ่งขณะเดียวกันนายเอกพลจันทวงศ์หรือโค้ชเอกผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่ที่ปรากฏตัวพร้อมน้องๆ อีก12คนเมื่อวานนี้ก็เข้าไปนั่งในใจคนจำนวนไม่น้อยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายคนยอมรับว่าหนุ่มฟิล์มได้เข้าไปนั่งในใจแล้วเพราะความหล่อเกินจะห้ามใจขณะเดียวกันอีกกระแสหนึ่งก็มองว่าโค้ชเอกนี่แหละสามีแห่งชาติถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้หล่อมากแต่ความเป็นผู้นำไหวพริบปฏิภาณที่ดีจิตใจที่งดงามและการเป็นหนุ่มที่เอื้อมถึงได้ก็ได้ใจชาวเน็ตไม่น้อยแต่สุดท้ายไม่ว่าใครจะได้ครองตำแหน่งสามีแห่งชาติตัวจริงหรือต้องเป็นทั้งคู่แต่เชื่อว่าทุกคนก็คงมีความสุขแน่ๆขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ